สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาชมนางไหมนะคะของฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะและทราบมาว่าราคาของนางไหมนะคะตอนนี้กำลังจะทะลุจักรวาลค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะและนี่คือนะคะนางไหมของฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะเขาจะสวยมากๆเลยนะคะตอนซื้อมานะคะคนขายบอกว่าเขาเป็นพระนครค่ะแต่หลังจากนั้นเราได้โพสต์ถามในกลุ่มนะคะเพื่อนๆก็บอกว่าอันนี้คือนางไหมค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นนางไหมหรือว่าเป็นพระนครกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะราคาของนางไหมตอนนี้นะคะขึ้นมาทุกวันเลยค่ะขึ้นมาจนเราตกใจนะคะจากที่100ตอนนี้กอหนึ่งนะคะก็เกือบพันเหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้ากอใหญ่ๆนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีนะคะขยายพันกันไว้ค่ะส่วนก้านของเขานะคะลำต้นของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะสำหรับนางไหมนะคะที่สวนเรานะคะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่านางไหมจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งของเรานะคะว่าเป็นยังไงในแรกๆเขาก็บอกว่าเป็นพระนครเหมือนกันค่ะแต่ต่อมาเขาก็กลายเป็นนางไหมนะคะจะมาสังเกตใบของเรานะคะที่เรางงๆก็คือใบของเราเนี่ยจะเป็นแฉกแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นทุกใบเลยค่ะเป็นแฉกแบบเนี้ยเราก็เลยสงสัยค่ะแล้วนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่เราซื้อมาในนามของพระนครค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กลายเป็นนางไหมค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านบอนสีนะคะรบกวนคอมเมนต์ให้ฟาร์มคุณแม่เป่งนิดนึงนะคะว่าเขาเป็นพันธุ์อะไรนะคะทางฟาร์มคุณแม่เป่งนะจะค่อยๆทยอยเอาบอนสีของเรามาให้ชมหลายๆตัวนะคะเพราะเราค่อนข้างมีค่อนข้างหลายตัวมากนะคะเราจะเอามาให้ดูทีละตัวนะคะเพื่อนๆก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแม่เป่งล้านวิวด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆเสมอมานะคะเพราะบางครั้งฟาร์มคุณแม่เป่งอ่านผิดอ่านถูกนะคะพูดผิดพูดถูกนะคะทุกคนก็ช่วยแก้คำผิดให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆ FC แล้วก็ท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูบอนสีสวยๆจากฟาร์มคุณแม่เป่งอีกทีนะคะถ้าเราเปิดสวนเมื่อไหร่นะคะเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ขอให้ทุกอย่างสงบลงนิดนึงนะคะเราค่อยจะเปิดสวนให้ผู้ชมมาชมกันที่สวนเลยนะคะรับรองค่ะเรามีอะไรพิเศษให้เพื่อนๆแน่นอนนะคะถ้าเราเปิดสวนวันไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอนสีของพวกเรานะคะบอนสีที่พวกเรารักค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ